โอเคนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาติดตั้ง IDE นะครับหรือว่าย่อมาจาก Integrated Development Environment นะครับซึ่งตัวนี้ผมแนะนำนะครับก็คือ NetBean นะครับ NetBean ซึ่งตอนนี้นะครับ NetBean ได้พัฒนามาเป็นเวอร์ชัน7.3แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครถนัดEclipse ก็ได้นะครับ Eclipse ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวในตรงในจุดนี้นะครับเราจะใช้IDE ในการพัฒนา GFailWork นะครับซึ่ง NetBean เนี่ยจะมี extension ที่เสริมเข้ามาซึ่งทำให้เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันนะฮะโดยใช้ GFailWork ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยจะแนะนำตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดนะครับในเว็บไซต์ netbeans.org นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดปกตินะครับเหมือนโอเคนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้เวอร์ชั่นที่เป็นของ PHP นะครับ PHP เราก็เลือกในส่วนที่เป็น PHP นะครับก็ดาวน์โหลดมาประมาณ53เมกะไบต์นะครับโอเคนะครับอินเทอร์เฟซมันเพี้ยนนะฮะโอเคก็ดาวน์โหลดมาในเครื่องนะครับอันนี้จะใช้โอเคนะครับก็อันนี้ผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับโอเคเราได้ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งปกตินะครับทำการติดตั้งปกตินะครับก็ install ปกตินะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ทำการติดตั้งปกตินะครับโอเคนะครับในที่นี้นะครับก่อนที่จะติดตั้ง NetBean นะครับเราจะต้องมาดูว่าในเครื่องเรานะครับมี Java อยู่หรือเปล่านะครับตัว Java ที่เป็นJava Environment นะครับที่เอาไว้ในการรันตัว NetBean นะครับเอาไว้รันตัว NetBean นะครับโอเคนะฮะก็ถ้ายังไม่มีนะครับก็ดาวน์โหลดที่ java.com นะครับได้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับนี่ผมจะไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อติดตั้งนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งปกตินะครับทําการติดตั้งปกติก็ดับเบิลคลิกแล้วก็เน็กไปธรรมดาปกตินะครับโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเปิด NetBeansขึ้นมานะครับทำการเปิด NetBean ขึ้นมานะครับทีนี้เวลาที่เราจะเซตค่านะครับให้ NetBean นะครับรู้จักกับ GFramework นะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น extension เพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นplugin เสริมนะครับที่มีชื่อว่า PHP GFramework นะครับตรงนี้นะครับสามารถเซิร์ชดูได้นะครับชื่อ PHP GFramework นะครับเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับซึ่งตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวนี้เข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ add ปลั๊กอินนี้เข้าไปนะครับมาที่ tool แล้วก็ปลั๊กอินนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาเรามาดูตรง available plugin นะครับว่ามี plugin อะไรบ้างนะครับโอเคนะฮะมันจะมี send มี cake php นะฮะตัวนี้แต่ว่า g framework จะไม่มีโอเคนะครับเราก็มาดูที่ดาวน์โหลดนะครับมาดูที่ดาวน์โหลดคือเราได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำการคลิก add plugin นะฮะ add plugin แล้วก็เลือกตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับ Open เข้าไปนะครับตัวนี้ผมได้ทำการinstall ไปแล้วมันก็เลยถามนะครับเราก็กดทำการติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เรา restart ต
ตัว NetBeans ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รีสตาร์ทปกติสังเกตเห็นว่าในตรง install นะครับที่ install เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีตัว gframework โผล่ขึ้นมาโอเคนะครับนี้ก็จะได้เวอร์ชันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการติดตั้ง IDE สำหรับ gframework นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับติดตั้ง gframework แล้วก็ทำการสร้าง new project ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ NetBeans กันในคราวต่อไปนะครับอันนี้ก็ overview ให้ดูนะครับว่าวิธีการติดตั้ง NetBeans เพื่อใช้เป็น IDE สำหรับในการโคดดิ้งนะครับมันทำให้เราชีวิตเรามันง่ายขึ้นเยอะนะครับทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะในการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอชุดต่อไปครับ